กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะแพรก็ต้องขออนุญาตนะคะเชิญชวนแฟนๆรายการชีวิตพิชิตดวงทุกท่านนะคะร่วมทำบุญทอดกฐินนะคะ 84,000 กองนะคะซึ่งทางเราเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพนะคะโดยมีอาจารย์หัตถานะคะร่วมกับมูลนิธิหัตถาธรรมนะคะแล้วก็มีMiracle Channelน้องๆทีมงานทุกคนนะคะก็เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะเพื่อที่จะไปสร้างอุโบสถ13หลังค่ะอาจารย์นะคะต้องการกฐินจำนวน 84,000 กองซึ่งกองละนะคะเพียง108บาทนะคะตอนนี้เราก็มีวัดที่เราจะไปเนี่ยมีหลายจังหวัดด้วยกันนะคะตอนนี้คร่าวๆแล้วประมาณ9อุโบสถ9วัดนะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะมีใน Facebook ด้วยนะคะหรือผู้ที่ต้องการจะร่วมนะคะทำบุญเนาะ1กองเนี่ยจะได้รับพระพ่อหมื่นแสนล้านด้วยนะคะคนละ1องค์นะคะก็รายละเอียดนะคะสามารถติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697และ0831997972นะคะเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะออกพรรษาแล้วเนาะเอาละค่ะใกล้ออกแล้วใกล้ออกแล้วนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยกันต่อนะคะที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเราไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณสมพงษ์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่7มกราคมปี16เวลา18นาฬิกาตรงนะคะจะมีวาสนาได้ซื้อบ้านใหม่ไหมครับอาจารย์ดวงคนเราเนี่ยนะครับนี่อายุยังแค่43ยังไงก็มีครับถ้าขยันขยันสักนิดยังไงก็มีนะครับเอาแปลว่าถามว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสซื้อบ้านดวงนี้เนี่ย เรื่องบ้านที่มีอยู่เนี่ยมีโอกาสมีมากกว่า1หลังเกณฑ์ซื้อบ้านจะปรากฏในปี61ค่ะจะเริ่มมีโอกาสซื้อบ้านในปี61ถ้าคุณไม่รีบเปลี่ยนใจไปซื้อรถนะก็จะได้ซื้อบ้านโอ้หรือไม่ก็ซื้อที่แต่ถ้าไปซื้อรถละอดแล้วนะนั่นไงนะคะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันจันทร์ที่28ธันวาคมปี2496เดี๋ยวก่อน20ค่ะ28ธันวาคม2496นะคะเวลาเกิดคือตีสามนะคะถามเรื่องของสุขภาพและเรื่องเงินจากคุณมาลินีค่ะดวงนี้เนี่ยนะครับสุขภาพเนี่ยจะอยู่ในสภาวะเริ่มไม่ดีขึ้นตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคมของปี58แล้วค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องดูแลสุขภาพให้มากขึ้นนะครับและดวงนี้มีแนวโน้มจะมีปัญหาเรื่องกระดูกข้อหรือไม่ก็ระบบประสาทอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บป่วยเนี่ยจะน่ากังวลมากในปีหน้าแต่ปีนี้เนี่ยยังไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยมีความน่ากังวลมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเจ็บป่วยเนี่ยจะมีโอกาสที่จะทำให้เดินเหินลำบากขึ้นนะครับถ้าไม่ดูแลกันตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วปีหน้าจะลำบากนิดนึงนะเรื่องเงินส่วนเรื่องเงินทองเนี่ยระยะนี้มีแต่รายจ่ายสูงแล้วก็หามาเท่าไหร่ก็ใช้ไม่ทันนะฮะภาระเรื่องเงินเนี่ยหนักมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้มีทั้งเรื่องสุขภาพและเรื่องการเงินไม่ราบรื่นนักนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คงต้องทนอีกนิดนึงแล้วก็ใช้จ่ายเงินต้องระมัดระวังเพราะว่ามีทั้งสุขภาพและการเงินเข้ามาสอดแทรกในระยะนี้แต่ว่าปีหน้าเนี่ยจะมีคนช่วยเหลือนะปีหน้านี่มีคนช่วยแต่แปลกในดวงนี้เนี่ยนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเดือดร้อนวุ่นวายเนี่ยแต่เหมือนมีโชคในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ผมไม่แน่ใจว่าจะขายบ้านขายที่หรือได้เงินจากบ้านและที่ดินในเร็วๆนี้หรือเปล่าใช่ครับคือเหมือนกับว่าจะมีโชคจากบ้านและที่ดินเนี่ยในช่วงปลายปีนี้ครับนะครับก็หายไวๆนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจินเกิดวันที่3สิงหาคมปี11นะคะเวลา 10:32 นาทีนะก็ถามอาจารย์นะคะว่านี่หมดปีไหนแล้วก็จะทำเสื้อวันพ่อขายจะได้กำไรไหมคะดวงนี้เนี่ยนะครับถ้าจะทำเสื้อขายเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยก็คงจะต้องทำใจนิดนึงเพราะว่าดวงนี้ดาวการเงินรั่วแต่ทำว่าคิดว่าทำขายคงไม่ขาดทุนนะแต่การเงินรั่วนั่นหมายความว่าทำมาเท่าไหร่ก็หาใช้เงินหมดส่วนที่บอกว่าถามว่าแล้วเมื่อไหร่หนี้จะหมดเนี่ยนะดวงเนี้ยเรื่องหนี้สินเนี่ยยังต้องประคับประคองต่อเนื่องไปอย่างน้อยอีกประมาณ4ปีค่ะซึ่งจะไปหมดหนี้เอาประมาณปี64ค่ะครับนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะตอนนี้มาแล้วอีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะค่ะครับสวัสดีครับจากคุณอะไรคะค่ะคุณสุมาลีค่ะคุณสุมาลีนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่9ค่ะเดือน
เดือนกุมภาพันธ์พศ2538ค่ะ2538ค่ะเวลาเกิดครับเวลาเกิด 10:20 นค่ะ 10:20 นค่ะ9กุมภาพันธ์2538 10:20 นค่ะเกิดวันพฤหัสนะครับครับครับหนึ่งดวงนี้นี่ตั้งใจจะมาถามเรื่องอะไรเนี่ยเพราะว่าดวงเขาก็ไม่ได้มีอะไรนะเหมือนกับตอนนี้กำลังวุ่นๆเรื่องแฟนอยู่ด้วยซ้ำไป หรือไงเอ่ยนะแล้วตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านไม่ใช่ดวงนี้อยู่บ้านค่ะอยู่บ้านคือดวงเขาเนี่ยมีเรื่องเดือดร้อนเรื่องบ้านนะเขาเกร้อนที่อยู่คนที่เขาเกร้อนที่อยู่จะมีอยู่3แบบนะ1ก็คือไม่ได้อยู่ที่บ้านคือไปพักนอกบ้านอันที่2ก็คืออยู่บ้านไม่ติดก็คือเข้าออกเข้าออกไปไปมาอยู่ตลอดเวลาและอย่างที่3คือคนในบ้านเนี่ยมีปัญหากันเช่นคนในบ้านเจ็บป่วยหรือทะเลาะกันแต่ตอนนี้เขาอยู่ในเกร้อนที่อยู่ครับนั่นแหละเป็นอะไรไหมจะถามเรื่องอะไรคะจะถามอะไรไหมแล้วเขากำลังจะเหมือนกับจะได้งานครับเหมือนกำลังจะได้ทำงานครับมันจะได้ทำงานอะคะครับก็เหมือนว่าเขามีงานที่จะไปทำในสักอย่างหนึ่งเพราะดวงนี้กำลังเข้าเกณฑ์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่นะแต่ว่างานที่เขาทำเนี่ยเป็นงานที่ไม่ถาวรนะคือทำเป็นพักๆทำหยุดเหมือนคนร้อนที่เดี๋ยวอยู่ไม่ทนทำหยุดตลอดเวลานะนี่ก็เพิ่งออกจากงานหรือเพิ่งว่างงานไปพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะกลับมาทำงานอีกครั้งนึงแต่ทำก็ไม่ทนเดี๋ยวก็หยุดอีกแล้วงานเนี้ยถ้าทำใกล้บ้านไหนมันดีกว่าเออดวงนี้ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาจะไปไกลบ้านแหละครับเพราะว่าเขามีเกณฑ์เดินทางตั้งแต่หลังคือตั้งแต่เดือนมกราหน้าเป็นต้นไปนะเขาจะไม่ได้อยู่ติดบ้านละเขามีเกณฑ์เดินทางครับตั้งแต่ปีหน้านะฮะตั้งแต่มกราเนี้ยเขาจะมีเกณฑ์ว่าจะไปละก็ถึงบอกว่าเขาร้อนบ้านไงครับคือมันจะไม่ได้อยู่ติดบ้านหรอคะก็อยู่ไม่ติดนะเดี๋ยวเขาจะไปแล้วดวงนี้ต่อไปจะไม่ได้อยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดต้องไปอยู่ที่อื่นนะใช่เพราะว่าชีวิตเขาต่อไปไปใช้ชีวิตในที่อื่นนะไปก้าวหน้าในที่อื่นแล้วงานเขาอยู่ถิ่นไกลเขาไม่ได้อยู่ที่ใกล้บ้านงานจะไม่ได้อยู่ใกล้บ้านนะครับเขาจะไปสร้างหลักฐานในถิ่นไกลออกไปนะครับครับแล้วในเรื่องความรักนะคะก็ใช่ก็มีความรักอยู่ตอนนี้วุ่นๆเรื่องความรักอยู่ที่บอกเมื่อกี้ครับนะความรักเขาอยู่แต่ว่าการมีความรักของเขาในที่สุดก็ต้องจากกันอยู่ดีครับเขามีความรักเขาก็ต้องจากกันอยู่ดีไม่ใช่เนื้อคู่อะค่ะคนที่คบเราบอกไม่ได้ว่าเนื้อคู่ไหมเพราะว่าเนื่องจากเขายังไม่สามารถครองคู่กันได้ในระยะนี้มีเหตุต้องจากไปอยู่แต่ว่าดวงนี้เรื่องความรักเขาเนี่ยใน 2-3 ปีเนี่ยมักมีเลิกหรือไม่ก็ต้องอยู่ไกลกันตลอดเวลาถ้าไม่เลิกก็ต้องอยู่ไกลกันครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขายังไม่สมหวังเรื่องความรักอีก3ปีข้างหน้านั่นแหละครับคือไม่แนะนำให้มีครอบครัวใน3ปีนี้นะถ้ามีก็เลิกหมดนะหรือถ้าไม่เลิกก็ต้องอยู่ไกลกันครอบครัวก็ไม่สะดวกครับค่ะค่ะแล้วในส่วนของเรื่องโชคลาภอะคะช่วงลาภเขาเนี่ยไม่มีนะครับนะช่วงนี้โชคลาภเขาเนี่ยไม่มีแต่เพียงที่บอกผมเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับมีคนชวนให้ได้งานทำหรือกำลังจะมีงานให้ทำตรงนั้นเป็นโชคของเขาแต่ไม่ได้โชคจากเรื่องเสี่ยงโชคเก่งกำไรนะครับเขาก็เหมือนกำลังจะมีโชคในเรื่องงานในเดือน2เดือนนี้ครับค่ะครับค่ะน้องมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าจะถามเรื่องของวันเกิดแฟนได้ไหมคะอะไรนะครับวันเกิดแฟนค่ะอาจารย์วันเกิดแฟนทำไมล่ะครับจะถามว่าเขาว่าดวงเขาวันนี้มันใช่ค่ะคือตอนนี้เขามีแฟนอันเราพูดกันตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าใน 2-3 ปีเนี่ยเขาไม่สามารถอยู่กับแฟนได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปอยู่ไกลนะถ้าอยู่ไกลก็อาจจะไม่เลิกกันแต่ถ้าอยู่ใกล้กันมักมีเหตุให้ต้องเลิกลากันไปนั่นแหละดวงเขาเป็นแบบนี้ค่ะเนาะครับนะคะอ่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณสุมาลีนะคะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณสมศรีนะคะเกิดวันศุกร์ที่14ตุลาคมปี09นะคะไม่มีเวลาเกิดมานะคะอาจารย์ถามอาจารย์ว่าอยากจะออกรถเนี่ยได้ไหมคะสีอะไรดีดวงนี้เนี่ยออกรถเนี่ยห้ามออกรถสีดำสีเดียวครับไม่ออกรถสีดำแล้วก็จริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่ควรออกรถสีเทาด้วยนะครับนะแต่ว่าเน้นดำ
กระเทาเทาไม่ก็ไม่เหมาะเท่าไหร่นะทีนี้ถามว่าจะออกรถได้ไหมนะครับในดวงนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะออกรถได้ไหมเดี๋ยวก่อนแต่ออกรถพอดีไม่มีเวลาเกิดก็เลยดูยากนิดนึงนะครับเอาละดวงนี้เนี่ยออกรถได้ครับเขามีเกณฑ์จะออกรถภายในธันวาเนี่ยครับค่ะนะครับออกรถได้ครับแต่อาจจะเป็นรถมือสองนะมิฉะนั้นก็ผ่อนกันยาวแล้วครับนะนะคะก็คุณผู้ชมท่านอื่นส่งเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะก็จะได้ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะท่านต่อไปเลยค่ะชื่อว้าวนะคะกันกุลนัทนะคะเกิดวันพฤหัสที่14เมษายนปี20นะคะถามอาจารย์เรื่องชื่อก่อนเลยชื่อและนามสกุลดีไหมคะเวลาไม่ทราบเวลาไม่ทราบค่ะอาจารย์แต่เป็นวันพฤหัสครับเป็นวันพฤหัสใช่เพราะเกิดวันพฤหัสชื่อกุลละกันกุลนัทค่ะกันยอหญิง2ตัวกันคือชื่อเนี่ยนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะนะชื่อเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรกันกุลนัทเนี่ยเป็นชื่อที่ไม่ได้ให้โทษอะไรเพียงแต่ว่าข้อเสียนะชื่อที่ยาวเกินไปเนี่ยนะชื่อที่ยาวเกินไปเนี่ยจะมีผลกระทบให้ชีวิตเนี่ยเหนื่อยชื่อของควรเนี่ยเขาบอกว่าดีที่สุดไม่ควรเกินสี่พยางค์แต่นี่ยาวมากโอ้ยหนูสี่รอดพอดีไม่ควรเกินเพราะชื่อที่มากขึ้นไปเนี่ยจะทำให้อักษรเนี่ยมีลักษณะขัดแย้งกันเองแต่บังเอิญว่าชื่อนี้ไม่มีลักษณะขัดแย้งกันนะครับก็ไม่เป็นไรนะเพียงแต่ว่าชื่อยิ่งยาวนะชีวิตยิ่งเหนื่อยเท่านั้นหมายถึงเขียนยาวหรือออกเขียนยาวออกเสียงยาวเหมือนกันไม่ว่าจะเขียนยาวหรือออกเสียงยาวเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าคนที่อักษรใช้อักษรมากๆเนี่ยตัวอักษรของชื่อเนี่ยมันจะมีดาวอิทธิพลมากเกินไปทำให้มันขัดแย้งกันโดยธรรมชาติถึงไม่เป็นศัตรูก็ขัดแย้งกันโดยธรรมชาติเขาจึงไม่เหมาะปัจจุบันนี้เหมือนคนเราไปเปลี่ยนชื่อค่ะอาจารย์พยายามหาตัวอักษรลงเพื่อให้เลขกระสับกำลังใช่ใช่ครับสวยอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยเราอธิบายไปเมื่ออาทิตย์ที่หนึ่งแล้วอาทิตย์แรกของเรื่องชื่อนะเดี๋ยวไปฟังดูย้อนหลังดู YouTube ใหม่ก็ได้นะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ4221606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ